ตามติดชีวิตแสงอาทิตย์ในยิมฟลายเมเวเธอร์ยังไม่โดนโอ้ยเทคนิคการออกเอาไปโอ้ยเด็กกาดแน่นจริงนะหลังจากที่แสงอาทิตย์เดินทางไปอเมริกาหลายคนรอดูข่าวรอดูความคืบหน้ารอดูฝีมือที่จะพัฒนาขึ้นตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะไปดูช่วงที่เขาไปถึงยิมฝึกของฟลอยด์เมเวเธอร์ในคลิปนี้เหมือนมีแสนชัยไปด้วยนะครับมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เหมือนคนในยิมจะตกใจเมื่อรู้ว่าแสนชัยต่อยมา400กว่าครั้งคือสีหน้าเขาเหมือนไม่ค่อยจะเชื่อว่ามันจะเยอะขนาดนั้นเลยและนี่คือภาพบรรยากาศตอนที่แสงอาทิตย์เดินทางไปถึงและแสงอาทิตย์กำลังตื่นเต้นกับการมาที่ยิมของฟลอยด์เมเวเธอร์มาถึงแล้วสีหน้าอารมณ์ดีเนาะย่อมาพร้อมกับทีมงานของหยกขาวนะครับลงมาแล้วเข้าสู่ยิมอันนี้เขาห้ามใช้โทรศัพท์นะครับห้ามบันทึกวิดีโอดิแสนชัยก็มาครับในยิมแห่งนี้ห้ามแทบทุกอย่างที่เกี่ยวกับมือถือห้ามโทรเข้าวิดีโอคอลอะไรห้ามหมดเลยครับก็ใส่เครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยพันมือแล้วนะมาจากประเทศไทยผมก็ถามครับเอาล่ะเริ่มแล้วครับแสงอาทิตย์ลูกสายกองดินนวมสีขาวส่วนนวมสีดำก็คือเควินนะครับสะสูงจริงๆโอ้โหยับแล้วแบบเอาแสงอาทิตย์เข้าโอ้โหโดนสวนครับเควินยับโอ้โหสองทีสามทียับยังไม่โดนโอ้โหเทคนิคการออกจริงโอ้ยโดนเควินโดนละปังคืนไม่โดนนี่ตันตัวกันอัดโอ้เอ้าเควินยังไงรับอย่างเดียวเลยเอาไปเอาเควินเควินเอาไปโอ้ยเด็กกาดแน่นจริงนะไปเควินไม่ยอมสวนเลยครับรับอย่างเดียวไม่ยอมสวนเลยครับบล็อกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาละเหมือนเขากล่าวว่าต้นยกให้อัดไปเควินเอาแล้วเควินสวนโอ้ยแสงอาทิตย์โอ้บ้าพลังละบ้าพลังแล้วเควินบ้าพลังละโอ้ยอัดไปโอ้โหออกเร็วเรียบร้อยนะครับแสงอาทิตย์ก็ผ่านการลงนวมซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคู่ต่อสู้ของแสงอาทิตย์อาจจะผมคิดว่าไม่ใช่คนเดียวเขาก็แนะนำแสนชัยให้ได้รู้จักนะครับนี่ถึงก็ไม่เชื่อว่าต่อยมา400ไฟเป็นไปได้ยังไงคนอะไรต่อย400ไฟนะครับกินในวงการบ็อกซิ่งอาจจะเยอะไม่ใช่1-2 1-2-3นะแต่ต้องปล่อย4-5-6นี่ก็หยอกล้อกับแสนชัยนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีครับแสงอาทิตย์นั้นไม่ได้ลงนวมแค่คนเดียวแน่ๆนะก็จะเป็นคลิปเท่าที่เราพอจะรวบรวมได้พอจะหาได้ซึ่งน่าจะมีอีกเยอะเลยที่เราไม่มีภาพใครที่อยากดูตอนแสงอาทิตย์ลงนวมก็ผมลงคลิปไปแล้วนะครับอันนี้ไปย้อนดูในช่องผมได้ซึ่งบอกเลยว่ามันจริงๆเพราะว่าในอเมริกานั้นของแข็งเยอะโดยเฉพาะในยิมของฟลอยด์เมเวเธอร์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่ละคนโอ้โหรวดเร็วมากๆแล้วก็ต่อยอย่างแม่นยำแสงอาทิตย์รับมือไวไหมอันนี้ไปย้อนดูเอาเองนะครับส่วนในคลิปนี้ผมรู้สึกว่าแสงอาทิตย์พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนกันนะเชื่อว่าเขาน่าจะได้อะไรดีๆกลับมาเยอะเลยนี่คือคนเก่งคนเต็ม